จากกรณีนะคะที่ทางพลตรีบุรินทร์ทองประไพค่ะผู้ชำนาญการสำนักงานกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามีการรับมอบอำนาจจากแม่ทัพภาคที่4เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการรวม12คนอาทินายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พลโทภารดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติมีการจัดเสวนาพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ที่จังหวัดปัตตานีก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะปิดเบือนข้อเท็จจริงให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องต่อประชาชนตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายโดยกอรมน.ภาค4นั้นเป็นผู้พิจารณาซึ่งก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลส่วนจะย้อนไปดูเวทีสัมมนาที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดมหาสารคามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายจะมีการพิจารณาแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องของความขัดแย้งรอบใหม่ค่ะเขาผิดเขาทำผิดหรือเปล่าเขาจะใช่เขาดูข้อกฎหมายเขาก็ดูข้อกฎหมายดูแต่ตรงนี้เขาก็ไปมาทั่วประเทศแต่เหมือนกับว่าเขาก็คำพูดเขาว่าคำพูดเขาก็ไปไหนก็ไปได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นนะเขาพูดเขาว่าจะแก้แล้วรัฐธรรมนูญอะไรแต่ว่าในการเสวนาวันนั้นเนี่ยคุณหมอความเห็นพูดถึงมาตราหนึ่งเป็นความเห็นของนักวิชาการเพียงคนเดียวไม่ใช่ก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องคัดค้านกันดิอยู่ดิรู้ร่วมคิดใช่ไหมคะแบบนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องถามนักกฎหมายอยู่นะอันนี้พี่จะดูแล้วว่าผิดอ่ะนะผิดเฉพาะที่นี่ใช่ไหมถ้าดูแล้วก็ไม่ยังไม่รู้ว่าเขาผิดข้อหาอะไรกันนะเขาแจ้งความเรื่องข้อหา116ใช่ไหมก็ควรปรับอะไรปลูกปั่นให้ในลักษณะของการจัดเวทีเสวนาเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งเชียงใหม่ทั้งที่มหาสารคามมันก็ออกมาในลักษณะที่คล้ายกันแบบนี้ถ้าอย่างนี้จะย้อนกลับไปดู2เวทีก่อนหน้านั้นไหมคะก็คงไม่รู้สิว่าทางเจ้าที่เขาฝ่ายกฎหมายเขาต้องเป็นคนดูอ่ะว่าไหนผิดไม่ผิดนะเขาต้องดูอะไรเขาไปเขาเวทีนี้ก็อย่างนั้นก็เปิดก็ทางกรมราชภัณฑ์สี่เขาดูว่าไม่ผิดกฎหมายนะโอเคตรงนี้ท่านมีการกำชับอะไรไหมคะไม่จะมีคำชับอะไรแล้วมันเรื่องของกฎหมายมันเป็นเรื่องการเมืองอาจจะเป็นความขัดแย้งเรื่องใหม่ที่อะไรก็ไม่มีเราไม่มีครับไม่ขัดเรื่องขอเรื่องอะไรนะคะไม่ขัดเรื่อง